สวัสดีค่ะทุกคนคะเรามาเจอกันตอนเย็นอีกรอบนึงนะจ๊ะกับเกมที่เราสัญญาว่าเราจะมีเล่นอีกรอบนึงตอนเย็นตอน 5:00 น.นะคะซึ่งวันนี้เราก็มีอีก1เกมนะมาแนะนำซึ่งเอาจริงๆวันนี้เราเล่นเกมไม่ซ้ำแนวกันเลยสักเกมเดียวเลยนะเนี่ยอ่ะขออนุญาตมาที่หน้าพี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามีอีก1เกมมาแนะนำทุกคนหลังจากตอนเช้าเราเล่นเกมเป็นแนวแบบเราเรียกว่าเป็นแอคชั่น RPG อย่างนี้ดีกว่าเนาะตอนเช้าเล่นแอคชั่น RPG ไปตอนบ่าย 3:00 น.เราเล่นแนว Survival หรือเปล่าวะคือมันเป็นแนวเอาตัวรอดอย่างเงี้ยแบบหลอนๆเกมผีไปอย่างงี้ใช่ไหมเรามาปิดท้ายด้วยเกมแบบพาทุกคนไปยิงแหลกกันดีกว่านะกับเกมนี้มันเป็นเกมแนวชูตติ้งนะ Behind Zombie เขาบอกวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อันนี้งานหยาบเลยนะคือเมื่อกี้เราลองเข้าไปเทสแล้วคร่าวๆนะคะมันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายจริงๆนะเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปที่หน้าเกมดีกว่าอ้าวมันแคปได้มาตลอดทำไมจู่ๆอันนี้แคปไม่ได้แป๊บนึงนะทุกคนมาพออาจจะเพราะพี่เราดึงปลั๊กออกเมื่อกี้ อ่ะเกมนี้บอกเลยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะจ๊ะนอกจากวิ่งไปและยิงไปเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะบอกพี่พูดอะไรนึกภาพไม่ออกอ่ะเล่นให้ดูมันเกิดขึ้นไวมากและมันก็จบลงไวมากเช่นกันมันอยู่ที่ฝีมือล้วนๆเอาจริงๆเฮ้ยมันมีหมวดหลายหมวดนี่แต่เราแบบเราเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะเอาแบบเบสิกก่อนละกัน นี่ทุกคนมากกระสุนหมดมาริมๆหน่อยดีกว่าวะเนี่ยแหละทุกคนมันก็เป็นปากการาชนีแหละสติสมาธิเอาไม่หรอกโอ้ยโดนกระสุนหมดโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยไม่น่าวิ่งเข้าไปหาเลยหรือเราวิ่งหลบดีวะเอาไปยิงหัวแหกนี่สติเริ่มมาโอ้ยกระสุนหมดบ้าบอเอากระสุนหมดว่าลืมเลยกระสุนเอาใหม่เราลืมโหลดกระสุนโหลดโอ้ยโหลดเอากระสุนหมดเปลี่ยนปืนครับมาไกลได้อีกนิดนึงชีวิตเราก็จะเศร้าๆหน่อยเฮ้ยเราว่าเราต้องมีแบบอัปเกรดพวกปงพวกปืนบ้างแหละจริงๆปืนอันนี้แรงนะมันมีกระสุนให้เรากี่นัดเองอ่ะอันนี้สำหรับสายเปนะคะใครที่อยากจะไปไกลที่สุดมันจะบอกว่าเหมือนคุกกี้รันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะเฮ้ยเราไม่มีตังค์อ่ะเอาจริงปะเนี่ยฉันอยากอัปเกรดของมากเลยแต่แบบตอนนี้มีหมวดให้เราเล่นหมวดเดียวเองอ่ะ นี่แหละความลำยาของเกมจริงๆเราวิ่งหลบก็ได้นะถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าไปยิงมัน
เดินอย่างมีสมาธิเฮ้ยได้เว้ยกระสุนได้จากตรงไหนเนี่ยนี่มันวิ่งหลบซอมบี้ชัดๆเลยอ่ะไม่มีปืนเรายิงไม่ได้มาไกลมากทุกคนมาไกลมากจุดนี้โอ้ยโดนอีกหนึ่งดอกหูกระสุนหมดทั้งสองอันเลยอ่ะทำไงดีวะโอ้ยได้กระสุนนี่ป่ะอันนี้คือกล่องกระสุนป่ะอะได้กระสุนแล้วกระสุนอยู่ตรงนี้ฮึบเก็บกระสุนครับเก็บกระสุนใช่เมื่อกี้เราวิ่งหลบกระสุนหมดเลยเว้ยฮึบเรารู้แล้วเราเล่นเอ้ยเจ็บเก็บบ้าเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กระสุนกระสุนนี่เดียวเติมเราเหนื่อยแล้วอุ้ยยังหกอุ้ยเหลืออีกแค่7นัดเท่านั้นกระสุนอยู่ทางนั้นใจเย็นมาแล้วฮึบกระสุนฮะหูกระสุนโคตรไกลมาแล้วกระสุนเสียงแม่งโอ้ยกระสุนหมดโอ้ย
่อนข้างหน้าอะไรก็ไม่รู้บ้าบอเฮ้ยเฮ้ยยังหลบกระสุนน้องมันเก็บยาได้ไหมวะมียาให้เก็บไหมไม่น่าวิ่งเข้าไปหามันเลยเหนื่อยวิ่งชนกองไฟจ้ะใช่ใช่ใช่วิ่งชนกองไฟเอากระสุนเฮ้ยทุกคนเกมมันไม่ยากนะแต่มันเฮ้ยเราได้ไกลอยู่ด้วยเรามีความพัฒนาฝีมือเราขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อกี้แค่20เมตรเป็น175ตอนนี้205นะเกมมันจะไปสุดที่ตรงไหนวะเนี่ยคือมันรีเจนเลือดไม่ได้นี่ตอนเนี้ย ถ้ามันรีเลือดได้ก็คือชีวิตจะโคตรดีอ่ะจริงๆโอ้เพียวว่าเกมนี้นะเพียวจัดให้เป็นเกมอินดี้เนี่ยแล้วมันก็จะมีสถิติของเราติดไว้ตรงหน้าเกมเลยว่าเราไปได้ไกลสุดที่เท่าไหร่ไกลสุดของเพียวตอนนี้205มีใครให้มากกว่านี้ไหมแบบจริงๆอ่ะบางคนจริงๆเราจะไม่ยิงมันเลยก็ได้นะเราหลบโยกหลบเอาก็ได้นะแต่แบบบางทีมันอยู่กันเป็นกลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เลี่ยงค่อนข้างยากอ่ะอีกสักรอบนะเริ่มแม่นปึ๊บๆเราควรจะเปลี่ยนปืนแบบหล่อป่ะเอ้ย2ดอกจะมาเอากระสุนเอาไปชิงใช้อ้าวโอ้ยโอ้ยเราโดนตีอีกรอบเดียวเราตายแล้วอ่ะลงไปนอนซะอ๋อไอ้ผีตัวเล็กๆอ่ะมันมีปืนด้วยทุกคนเนี่ยพอแบบยิงไอ้ตัวเล็กนี้เราจะได้เหมือนปืนเพิ่มเลยโอ้ยเราเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยรอแล้วเราคนสวยลองเล่นไหมอะลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำตาจะไหลหุยทั้งทำลายสถิติเดิมเมื่อกี้ไม่ได้อะเราไปได้ไกลสุดที่205ตอนเนี้ยชีวิตก็จะลำใหญ่นิดนึงเราพยายามไปให้ไกลแบบไกลสุดๆแล้วนะเอาไงดีเกมที่ต้องใช้สติค่อนข้างเยอะอะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายอะขออีกรอบแล้วกันรอบสุดท้ายละจะตั้งใจเล่นจริงๆโอ้ฉันบอกเดี๋ยวจะตั้งใจเล่นเปลี่ยนกับเปลี่ยนปืนเหรออย่ามายุ่งกับเพ่
วิ่งจนถือขึ้นคอแล้วเนี่ยว้าเนี่ยบางทีนะมันหลบอยู่แบบตรงหลังกล่องเลยอ่ะเหลือกระสุน25นัดกระสุนหมดโหลดได้แค่ทีละ10ลูกเฮ้ยเห็นนะแกยืนซ่อนอยู่หลังกล่องเรามาไกลกว่าเดิมยังเรามาไกลกว่าเดิมอะไรไม่รู้ยิงยิงไปก่อนขึ้นจุดแดงๆคือยิงได้โอ้โอ้ยิงอะไรเนี่ยบ้าเลยกระสุนหมดเฮ้ยเราหลบโดนอีกรอบนึงตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันวนป่ะเนี่ยมันกลับมาที่เดิมจะ300มั้ยจะ300มั้ยโอ๊ยๆๆนี่แน่เฮ้ยไอ้บ้ากระสุนจะหมดแล้วกระสุนทำไมหลังๆกระสุนหาไม่เจอเลยฝืดมากมีกระสุนมั้ยไม่มีเฮ้ยกระสุนไม่มีเลยตรงนี้สุดละวิ่งหน้าตั้งแววกระสุนเลยเนี่ยคือบางทีมันมองยากมากเลยว่ามันใช่ซอมบี้หรือเปล่าอะเรามาไกลมากเรามาไกลมาก
32นะมันแบบต้องได้5,000เลยปะเหมือนไปแกไม่รู้จบอ่ะโคตรเหนื่อยเดี๋ยวนะหัวเราะก็สวยไม่ร้อนชิวชิวสวัสดีพ่อเพียวคนน่ารักสวัสดีค่ะพ่อเพียวยิงแม่นจริงๆคือมันคือถ้ามันขึ้นสีแดงปุ๊บกดยิงเลยยังไงก็โดนอะไรเนี่ยดูเพียวเล่นนี้ต้องลดเสียงเลยโอ้โหมันก็ลุ้นป้ายิงแม่นแน่นอนอยู่แล้วจนนี้จะว่าไปพ่อเพียวมันไม่รู้จบเป็นเกมไม่รู้จบมันเก็บสถิติเพียวยิงซอมบี้ไปทั้งหมด91ตัวนะเมื่อกี้ยิงที่ยิงไปเมื่อกี้ยิงไป91ตัวอ๋อเหมือนจะให้ผ่านมิชชั่นตรงนี้เพียวต้องวิ่งไปให้ได้ 5,000 ด้วยแล้วก็ฆ่าซอมบี้150ตัวบ้าไปแล้วจะฆ่ายังไงวะโอ้มันช่างห่างไกลเหลือเกินมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความพยายามค่อนข้างที่จะสูงนะเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเว้ยไม่มีสตอรี่ไม่มีเนื้อหาอะไรมากมาถึงวิ่งอย่างเดียววิ่งแล้วบวกเลยเราเอ็นหลบซ้ายหลบขวาได้นะกับกดยิงใครสนใจลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วลองเข้าไปดาวน์โหลดมาเล่นดูมันเป็นเกมฟรีเหมือนกับว่าวันนี้แล้วเกมนี้มันเปิดให้บริการแล้วใน Store Thai โหลดเล่นได้ใน Android แล้วก็ iOS นะลองดู เราพาทุกคนมาไกลสุดได้แค่นี้แล้วจริงๆจริงๆแบบถ้าหลบดีๆระวังดีๆก็รอดได้ยาวเหมือนกันนะแต่เนี่ยอย่างที่เห็นนะข้างหลังมันจะมีมิชชั่นอยู่เห็นป่ะเนี่ยฆ่าซอมบี้ให้ได้150ตัวเว้ยแล้วก็วิ่งไปให้ไกลสุดที่ 5,000 พี่วิ่งได้ไกลสุดแค่432เว้ยแต่ฆ่าซอมบี้ไปเยอะนะฆ่าไป91ตัวลองดูใครอยากลองเล่นลองดูนะเล่นไม่ยากโหลดแป๊บเดียวด้วยขออนุญาตบาทิดาเราก่อนนะคะก็เป็นอีกเกมนึงนะที่เราเอามาเล่นวันนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเล่นเกมแบบคนละแนวเลยไม่ซ้ำกันเลยสักเกมเดียวเผื่อแบบบางคนแบบชอบ Battle Royale พี่ไม่ชอบ MOBA ชอบแนว Survival พี่ไม่ชอบ Turn Based ชอบ RPG มากกว่าอะไรพวกเนี้ยหรือบางคนก็ชอบแอคชั่นชอบชูตติ้งอะไรพวกนี้มันมีเกมหลากหลายแนวจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งเพจของเรานะนำเสนอทุกเกมทุกรูปแบบจริงๆนะจ๊ะส่วนช่วงเกมเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะมาเล่นกันวันศุกร์นะคะกับภาคต่อนะของเมื่อวานชื่อเกมอะไรวะลืมเก่าจนลืมมาคิดดูเราหาเกมที่มีกูรูทั้งหลายมาช่วยเราเล่นได้แล้วนะโอเคนะเหนื่อยเป็นการเล่นที่แบบต้องโยกตัวหรอกเพียวจะโยกทำไมการที่เพียวโยกตัวไม่ได้ทำให้ตัวในเกมโยกตามอ่ะโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันต่อพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเนาะไม่ใช่ประมาณสิพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะมาคอยดูกันว่าเราจะเอาเกมอะไรมาอัปเดตเอามาเล่นให้ทุกคนดูเอามาแนะนำเอามาไลค์เอามารีวิวนะหรือใครอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ได้นะบอกว่าพี่เอ๋อยากเห็นพี่เอ๋อเล่นเกมนี่อะไรพวกนี้ก็รีเควสต์มาได้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราหาเวลาได้เราก็เอามาเล่นแล้วอาจจะมีแบบเล่นเกมกับคนดูอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูไม่ทันนะคะกลับไปดูย้อนหลังได้นะกลับไปดูย้อนหลังได้หรืออยากมองหาเกมอื่นแนวอื่นๆที่เราเคยเล่นเคยไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยกลับเข้าไปดูใน channel ใน YouTube ได้นะคะมีเพียบเลยเรามี channel ใน YouTube ด้วยนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไลฟ์ขึ้น YouTube รอก่อนเดี๋ยวไลฟ์ขึ้นโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เกมนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อเพียวขอตัวก่อนละกันนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงๆนะว่าเราจะเกมอะไรมาเล่นให้ดูอีกนะคะติดตามเราได้นะที่เพจ This is Game นะจ๊ะโอเคนะเกมไหนเด็ดเกมไหนดังดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกมค่ะแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย